ตะลึงแอปทัศอ่อนหายไปหลายวันทำไมหน้ากลายเป็นแบบนี้แม้จะโดนวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมเพราะความแซ่บยังไม่พอแต่คุณแม่คนเก่งอย่างแอปทัศอ่อนก็น้อมรับและคอยพัฒนาตัวเองตลอดและยืนยันว่าที่ผ่านมาก็พยายามทำให้เต็มที่ตอบโจทย์ความแซ่บในรูปแบบของตัวเองซึ่งเรื่องนี้ขึ้นอยู่ที่คนจะตีความความแซ่บในรูปแบบไหนเท่านั้นเองเพราะล่าสุด Instagram ก็ได้เผยคลิปน่ารักน่ารักของคุณแม่แอปที่ลงทุนเต็มที่เพื่อต้อนรับแขกรับเชิญจากละครเรื่องแม่ครัวคนใหม่ด้วยการติดฝายเม็ดเป้งไว้บนหน้าเพื่อพลิกคาแรคเตอร์นางเอกในเรื่องและต้องบอกเลยว่าแม่แอปเต็มที่มากสัปดาห์นี้ให้ทำอะไรก็ทำหมดทุกอย่างแต่จะถูกใจทุกคนทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้